ลาซิโอครับครับผมเปิดตัว Protect Smart Watch แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เป็นตัว Casio ที่เป็น Casio ธรรมดาใช่นะ Smart Watch นี่เป็น Protect เลยโอ้โห Protect ใช้ Android Wear 2.0 ครับแล้วก็มีดีไซน์ที่เหมือน Protect ตัวก็ต่างกันเป็นแบบซีรีส์เดินป่าเดินป่าลุยๆแล้วก็มีพวกเข็มทิศบอกว่าที่จุดลองอยู่แต่ทีนี้มันจะแม่นมากเพราะถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะบอกทิศอย่างเดียวไอ้นี่มันละเอียดมากมันเป็นสมาร์ทวอชไงนี่มันจะบอกที่จุดลองที่จุดนะฮะจะมีเรื่องการบอกอุณหภูมิต่างๆนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้จะออกมาประมาณสัก500ชุดเท่านั้นเองนะชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณสักน่าจะประมาณสัก 17,800 จับกระเป๋าตังค์เลยครับเมื่อกี้รอดูนะสำหรับใครที่เป็นแฟน Casio Protect ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทวอชตัวแรกของซีรีส์ Protect ครับครับผมขอบคุณพี่ตะกวงนะฮะ